วันนี้เรามาไขความลับเรื่องการฉีดยาเข้าน้ำมูลตากันครับเรื่องการฉีดยาเข้าน้ำมูลตาเป็นเรื่องที่หมอถูกถามเป็นดับต้นๆเลยแล้วก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับตั้งแต่ปลอดภัยไหมเจ็บหรือเปล่าแล้วก็มีเยอะเลยนะครับที่ไม่กล้าถามตรงๆในห้องตรวจหมอก็เลยขอรวบรวมคำถามต่างๆที่คนไข้ถามมาบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการฉีดยาเข้าน้ำมูลตาไว้นะครับใช้ในการรักษาของโรคจอประสาทตาที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือโรคของเส้นเลือดดำในตาอุดตันจุดลับภาพบวมประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุพวกนี้ดังนั้นคุณหมอที่ทำการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคนี้เนี่ยจะเป็นคุณหมอทางด้านจอประสาทตาการฉีดยาเข้าลูกตาไม่ใช่ว่าเอาเข็มปักเข้าไปที่ลูกตาตรงๆนะครับปักเข้าไปตรงกลางอย่างนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการฉีดยาเข้าไปที่บริเวณที่ตาขาวเรียกว่าฉีดเข้าไปตรงบริเวณข้างๆนะครับส่วนขนาดเข็มที่เราใช้ในการฉีดจะเป็นเข็มที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับเปรียบเทียบก็เหมือนกับลวดเส้นเล็กๆเท่านั้นเองก็คือคนไข้ไม่ต้องมีการงดน้ำงดอาหารทำตัวปกตินะครับกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่เวลาฉีดจริงๆเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นเองเวลาเราทำการฉีดยานะครับเราก็จะทำการฉีดยาในห้องตรวจผู้ป่วยนอกแต่อยู่ในส่วนที่สะอาดที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับการฉีดยาโดยเฉพาะเราจะไม่ได้เอาคนไข้ไปฉีดยาในห้องผ่าตัดนะครับเพราะว่าการฉีดยาถือว่าเป็นหัตถการสะอาดเราจะไม่ทำปะปนกับโรคอื่นอันนี้เนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตการฉีดยาเข้าตาเนี่ยถ้าเกิดไปถามคนไข้ที่เคยรับการฉีดยามาแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าเจ็บน้อยมากหรือว่าแทบไม่เจ็บเลยความรู้สึกที่ระหว่างฉีดยาก็จะเป็นความรู้สึกที่แสบจากการหยอดยาชารู้สึกเหมือนมีอะไรมากดตาเท่านั้นเองคราวนี้คำตอบก็คือแล้วแต่ว่าโรคมันเป็นโรคอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยาที่ฉีดเข้าไปในตาเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 4-6 สัปดาห์ดังนั้นในคนไข้หลายๆท่านที่จะต้องมารับการฉีดทุกเดือนหรือว่าทุก6สัปดาห์นี่เป็นเรื่องปกตินะครับจะให้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสัก30นาทีเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถกลับบ้านได้นะครับกลับไปเปิดตาที่บ้านนะฮะแล้วก็จะมียาหยอดสำหรับกันการติดเชื้อให้หยอดสักประมาณ5วันนะครับแล้วก็ห้ามโดนน้ํา3วันจะเห็นนะครับว่าการฉีดยาเข้าน้ำมูลตาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดขอให้รับการรักษาตามขั้นตอนแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดีกว่า